บุพเพสันนิวาสทำให้เรามาเจอกันขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกันฉันชื่อจางหย่าทิงจากเดิมทำงานในหน่วยงานไทยคุณถังเอิ้นลี่แต่งงานมาไต้หวันเธอคิดว่าการแต่งงานเหมือนลอตเตอรี่เธอโชคดีที่ได้รางวัลที่1คนทั้งเอิร์นลี่และสามีรู้จักกันแบบไม่ธรรมดาสามีไปเที่ยวเมืองไทยรู้จักกับคนที่พูดภาษาจีนได้อย่างเธอก็เลยเริ่มปฏิบัติการไปมาไต้หวัน1ปีคนทั้งเอิร์นลี่จึงยอมแต่งงานมาหลิงโขครั้งแรกแต่งงานมาหลิงโขเมื่อ7ปีก่อนชนบทมากครั้งแรกที่ลงจากเครื่องบินก็คิดว่าฉันแต่งงานมาที่ชนบทขนาดนี้เลยเหรอตอนแต่งงานใหม่ๆหลายเรื่องไม่เข้าใจขายหน้าไม่น้อยไม่รู้ว่าต้องต่อราคามักซื้อของแพง2เท่าบางคนคิดว่าเธอเป็นแรงงานไทยแต่ความที่เธอ EQ ดีก็เลยมองเป็นเรื่องสนุกไปพวกเราเป็นคู่สมรสชาวต่างชาติพอเห็นคุณรู้จักกันได้ยังไงคนส่วนใหญ่มักจะถามว่าสามีคุณอายุเท่าไหร่เขามักคิดว่าคุณแต่งงานกับคนอายุมากคุณตอบว่าอะไรก็ตอบว่าประมาณ80กว่าพูดตลกไปคนทางเอิร์นลี่เดิมอยู่เมืองไทยมีงานดีพอมาไต้หวันก็ไม่ได้ว่างทำงานไฟแนนซ์ให้คำปรึกษาคนไทยในไต้หวันเกี่ยวกับปัญหาเรื่องเงินทำบุญไม่น้อยช่วยคนไทยที่ไม่รู้กฎหมายแต่ว่าไม่ว่าจะงานดีแค่ไหนเธอว่าได้สามีดีกว่าฉันว่าการแต่งงานเหมือนกับการซื้อลอตเตอรี่ดูว่าคุณจะถูกลอตเตอรี่หรือเปล่าใช่เพราะจริงๆแล้วรู้จักสามีไม่นานต้องนับว่าโชคดีจริงมองภาพถ่ายกับสามีนึกย้อนเรื่องในอดีตหรือเล่นกับลูกสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายความสุขนี่แสดงถึงประโยคที่ว่าอีกฝ่ายอยู่ที่ไหนบ้านก็อยู่ที่ไหน